ท่านประธานวุฒิสภาผมดิเรกฤทธิ์เจนของธรรมสมาชิกวุฒิสภานะครับมีประเด็นเพิ่มเติมนะขอบคุณท่านเลขาที่การสถาบันพระปกเกล้าเป็นอย่างยิ่งครับที่บอกว่าจะรับข้อเสนอนะฮะไปดำเนินการปรับปรุงซึ่งเป็นความมุ่งหวังของการบริการของเรา อยู่แล้วนะครับผมมีประเด็นที่นึกขึ้นมาได้นะอยากเพิ่มเติมจากรายงานที่ทำเป็นเอกสารอีกเล็กน้อยนั่นเองนะเพราะว่าหลายเรื่องตอนที่ท่านเลขาได้เกริ่นนำขึ้นมาว่าเราสิ่งที่เราได้ทำเนื้อหาที่เราได้ทำเนี่ยมันก็ได้ปรับปรุงตามกลุ่มเป้าหมายนะอย่างเช่นท่านบอกว่าเรามีสื่อนะที่จะให้ความรู้ต่างๆเยอะแยะแล้วเราก็ได้รับรางวัลชนะเลิศมากมายอะไรต่างๆเนี่ยต่อมสำนึกอักเสบหรือไงอะไรอย่างเงี้ยนะผมคิดว่าเรื่องนี้น่าสนใจมากแล้วก็ชื่นชมนะครับที่เราปรับตัวเร็วแล้วก็เอาเนื้อหาเหล่านี้เนี่ยไปสู่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กและเยาวชนนะเป็นกำลังสำคัญของบ้านเมืองนะฮะตรงนี้แหละครับแต่ผมก็อยากจะเน้นว่าทำอย่างไรมันจะเผยแพร่นะเนื้อหาดีๆเหล่านี้เนี่ยไปเนี่ยเพราะสมาชิกวุฒิสภาไม่เคยดูนะเรื่องนี้เพราะว่างๆก็ส่งมาให้เปิดในสภาหรืออะไรหรือมาให้กรรมาธิการได้เห็นรูปธรรมอะไรของสื่อเหล่านี้นะฮะเพิ่มเติมก็คือว่าฝากท่านเลขาธิการฮะผ่านท่านไปทานไปถึงท่านเลขาว่าช่องทางของสังคมยุคใหม่เนี่ยเราต้องมาดูแล้วล่ะครับเรื่องอะไรไม่ต้องลงทุนเรื่องอะไรต้องลงทุนก็อาจจะต้องทำนะทำยังไงจะออก TikTok เยอะๆหรือทำหนังสั้นไม่กี่นาทีแต่ว่ามันกินใจอ่ะมันกินใจแล้วมันให้ความรู้ของสำนึกที่รักคนอื่นรักบ้านเมืองสำนึกที่รักส่วนรวมมากกว่าตนเองอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นสำนึกประชาธิปไตยอะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็หนังสั้นก็ดีหรือละครสั้นๆอะไรเงี้ยหรือเพลงก็ยังทำได้นะอันนี้ฝากท่านผมคิดว่าดีใจที่ท่านเลขาธิการท่านปรับตัวเร็วแล้วก็ท่านเป็นคนที่เข้าใจสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่แล้วนะครับขอบคุณครับท่านครับ